เรารู้ว่าใครต้องการแล้วพอเรารู้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาได้อย่างน้อยได้อยู่กินแบบมีมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคนเส้นความยากจนตรงนี้ก็จะทำให้มันมีการเมนเทนconsumption นะก็คือแปลว่าพวกนี้ยังไงก็คือคนรายได้น้อยเนี่ยเขาแทบจะใช้ได้เงินเท่าไหร่เขาใช้เกือบหมดอยู่แล้วเพราะนั้นอย่างน้อยตรงนี้มันทำให้การบริโภคในประเทศเนี่ยมันไม่ drop ลงแล้วมันทำให้ไม่ให้เกิดปัญหาสังคมอย่างน้อยทุกคนอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องหันไปพึ่งอาชญากรรมนะฮะมันทำให้ระบบสังคมมันไปได้อย่างน้อยทุกคนมีกินมีใช้ในมาตรฐานที่มันไม่แย่มากนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการการันตีนะครับว่าคุณอยู่ในระบบเนี้ยคุณไม่อดตายคุณมีการรักษาพยาบาลรัฐบาลจะดูแลนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเราก็ไม่รู้แหละบางคนอาจจะไม่มีเงินใช้อาจจริงๆอย่างยกตัวอย่างผู้สูงอายุเนี่ยที่ไม่มีเงินแล้วได้แค่600บาทเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วเราบอกเองว่าเส้นคนจนคือ 3,600 แต่คุณจ่ายให้คนที่เกษียณอายุ600บาทอย่างเงี้ยมันก็รู้แล้วว่าให้ไปมันก็ไม่ถึงแล้วบางคนคนรวยหลายคนผมว่าได้ยินเหมือนกันก็ได้600บาทซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องได้600บาทเพราะเขามีเงินอยู่แล้วนะเพราะ600บาทไม่ได้ช่วยเขานะแต่อย่างเงี้ยถ้าเราสามารถมีข้อมูลเนี่ยเราสามารถช่วยคนได้ตรงจุดอันนี้สำคัญมากมันทำให้อย่างน้อยเนี่ยทุกคนมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่มันไม่แย่นะครับไม่แย่ไปกว่าไม่อดตายแม้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศแล้วนะครับแล้วพออย่างนี้เราสามารถจัดเก็บภาษีได้นะครับจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นนะครับแล้วต่อไปเวลาเรากระตุ้นเศรษฐกิจเราสามารถกระตุ้นได้ตรงจุดเลยนะเรารู้เลยว่าใครมีความต้องการเรากระตุ้นเศรษฐกิจตรงเนี้ยได้ผลถ้ากระตุ้นอย่างตอนนี้ที่ปัจจุบันทำก็คือหวานแหไปทุกคนจ่าย 3,000 บาทจ่ายให้ทุกคนตอนที่ช่วงโควิดเราเห็นไหมเราไม่มีข้อมูลเราก็จะจ่าย 3,000 บาทสำหรับคนที่ไม่มีรายได้ไม่มีงานประจำอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานเราก็วันนี้ข้อมูลเรามันไม่พร้อมเพราะว่าเราไม่ได้ให้อินเซนティブในการให้คนอยากจะมาอยู่ในระบบหรือมาเปิดเผยข้อมูลเพราะเขาไม่รู้เขาจะเปิดเผยไปทำไมแต่ว่าเวลาพอเรียกร้องปุ๊บรัฐบาลก็อยากจะช่วยเหลือคนแต่พอไม่มีข้อมูลก็ต้องหลับปิดตาเงี้ยแล้วก็หวานแหไปนะซึ่งมันก็เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุครับเหมือนมันก็เป็นการการันตีใช่ไหมครับว่าต่อไปนี้เองเนี่ยคนไทยไม่อดอยากไม่อดตายแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนภาครัฐเองก็จะมีการเข้ามาช่วยเหลือใช่ครับแต่อันนี้เองภาครัฐก็ต้องจับนะสำหรับคนที่โกงอันนี้คือมันต้องมีเพนัลตี้คือมันมีแครอทกับสติ๊กก็คือแครอทก็คืออยู่ในระบบได้รับการช่วยเหลือแต่ถ้าคุณโกงเนี่ยคุณจะโดนตำรวจไปจับหรือปรับอะไรเงี้ยคือมันต้องมีมาตรการว่าให้คนกลัวว่าคุณห้ามโกงระบบภาษีว่าเฮ้ยเราไม่จ่ายเราบอกว่าเงินเดือนเราน้อยเราจะได้ให้เงินหลับตรงเนี้ยต้องมีมาตรบทลงโทษที่แบบเข้มเลยนะเข้มมากไม่งั้นทุกคนก็จะมา moral hazard ทุกคนก็จะมาโกงบอกว่าเราไม่มีเงินให้รัฐบาลช่วยแต่จริงๆแล้วโอ้ไปทำอาชีพข้างนอกนะได้เงินเดือนได้เงินวันละ 2-3,000 อะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้รัฐบาลต้องจัดการโดยเด็ดขาดอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ต้องระวังว่าถ้าระบบการจัดการไม่ดีเนี่ยก็จะมีคนมา abuse system หรือมีคนมาโกงอ่ะเรียกว่าคนมาโกงระบบอ่ะนะ